สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยากจะถ่ายทอดความรู้สึกและบรรยากาศสดๆเลยนะครับวันนี้อยู่ที่สวนนะครับอยู่ที่นาฝนกำลังตกนะครับท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำนะครับชาวไร่ชาวนานะครับต้องมีความดีใจแน่นอนนะครับถ้าฝนตกนะครับวันนี้ช่องจ่าล้อมลูกชาวนานะครับก็ถ่ายคลิปนะครับนั่งอยู่หน้ากระท่อมนะครับพร้อมกับบรรยากาศฝนกำลังตกปล่อยๆนะครับก็ไม่ถือว่าแรงเท่าไหร่นะครับตอนช่วงแรกก็แรงอยู่นะครับถึงระดับน้ำนะครับน้ำที่ผมที่ตรงนี้นะครับผมนะครับสูงจากระดับปกติก็ประมาณ1เมตรนะครับน้ำก็รู้ที่จะเป็นแอ่งนะครับท่านผู้ชมไหลไม่ทันนะครับก็เริ่มท่วมขังนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็นับว่าเป็นเรื่องงามยามดีเลยนะครับปีนี้นะครับถึงจะหวานช้านิดหนึ่งนะครับแต่ก็หลังจากหวานไปแล้ว 5-6 วันนะครับฝนก็ตกลงมานะครับดีใจมากนะครับแล้วก็ผมก็ดีใจแทนท่านเกษตรกรทุกๆ ท่านนะครับที่ได้หว่านข้าวแล้วนะครับข้าวที่หว่านแล้วก็คงจะได้รับน้ำฝนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับกันอย่างทั่วถึงนะครับวิถีชาวนานะครับถ้าฝนตกมาชาวนาชาวไร่เราก็มีความสุขถ้าฝนแรงเมื่อไหร่นะครับใจมันก็ห่อเหี่ยวนะครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศวันฝนตกนะครับอยู่ในกระท่อมก็ออกไปไหนก็เปียกนะครับออกไปไม่ได้ครับต้องอยู่ในกระท่อมนะครับพวกต้นไม้ก็ยังปลูกไม่เสร็จนะครับเกือบเสร็จแล้วแหละนะครับเหลือนิดนึงนะครับช่วงฝนจะตกนะครับบ่ายๆก็จะเอาไปปลูกให้เสร็จนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกตอนหน้าฝนนะครับต้นไม้มันก็จะติดดีนะครับการจะเดินเติบโตในหน้าฝนนะครับมันก็จะเดินเติบโตเพราะว่าก่อนจะถึงหน้าแล้งนะครับต้นไม้มันก็จะตั้งตัวได้อยู่ที่สวนนี่ก็มีทั้งไม้ธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกเองนะครับนี่ฝนจะตกมาหลายวันแล้วนะครับ3-4 วันแล้วนะครับที่มาอยู่สวนตอนนี้มาอยู่นานหน่อยนะครับเพราะว่ามาหว่านนาแล้วก็หาต้นไม้มาปลูกด้วยเพราะว่าผมเหลือที่ส่วนหนึ่งไว้นะครับที่จะปลูกพันไม้ต่างๆนะครับขนาดนี้ก็ปลูกไปแล้วประมาณ1/3นะครับเห็นทางผบ.นะครับทางแม่บ้านนะครับอยากจะปลูกผลไม้แซมไปด้วยว่างั้นนะครับก็ต้องเอาตามนั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นผบ.นะครับก็จะหาผลไม้พวกน่าจะเป็นผลไม้แหละครับไม่รู้จะเป็นชนิดไหนแล้วก็เดี๋ยวกลับไปครั้งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอามาด้วยนะครับอันนี้ก็ปลูกต้นไม้ป่าไปก่อนนะครับเป็นไม้ตัวเร็วนะครับที่ผมชอบนะครับชอบอะไรเร็วๆนะครับไม่ต้องรอยากนะครับผมก็มีไม้ที่ตรงช้าเหมือนกันนะครับแซมกันไปนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับก็อยู่เฉยๆนะครับออกไปไหนไม่ได้นะครับก็เลยถ่ายคลิปวันฝนตกของชาวไร่ชาวนามาฝากนะครับดีใจกับท่านเกษตรกรทุกๆท่านนะครับที่ได้รับน้ำฝนกันอย่างทั่วถึงนะครับก็เป็นความสุขของชาวไร่ชาวสวนของเรานะครับถ้าฝนตกมานะครับมันก็เป็นอะไรที่ชุ่มฉ่ำนะครับมองไปไหนก็สบายใจสบายตา
ก็ถ่ายมาฝากท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นข้างกระท่อมนะครับตรงนี้ฝนตกทุกวันนะครับเป็นภาพบรรยากาศฝนตกนะครับตอนใกล้เที่ยงก็เรื่องงามยามดีนะครับสำหรับท่านเกษตรกรนะครับที่หว่านข้าวนะครับที่ปลูกต้นไม้ต้นไม้ผลไม้อะไรต่างๆนะครับฝนตกมาก็ทำให้พวกพืชต่างๆเจริญงอกงามคลิปนี้นะครับถ่ายฝนตกอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับออกไปไหนไม่ได้นะครับอยู่หน้ากระท่อมเล็กๆนะครับมีความสุขในระหว่างที่มาอยู่สวนอยู่ป่านะครับก็จะอยู่อีกหลายวันนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆนะครับก็จะถ่ายมาฝากท่านผู้ชมนะครับคอยติดตามได้เลยนะครับถ้าผมมาอยู่สวนจะมีอะไรดีๆแน่นอนนะครับเพราะว่าสวนแห่งนี้นะครับมีต้นไม้หลากหลายนะครับมีอะไรต่างๆนะครับที่ดีๆนะครับดีๆงามนะครับถ้าพบอะไรที่ดีงามพบอะไรที่มันแปลกๆนะครับที่มีประโยชน์ต้องจะล้ำลูกชาวนาก็จะนำเสนอท่านอย่างจับไวเลยนะครับเติบร้อนๆเลยนะครับแต่ผมเป็นคนชอบแบบนั้นนะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรนะครับเราคิดยังไงเราทำอย่างนั้นนะครับส่งออกไปให้กับท่านที่ชอบเรานะครับท่านที่ติดตามเราได้ดูได้ชมนะครับไม่ต้องไปให้เปียกฝนนะครับนั่งอยู่ที่บ้านท่านก็ได้ดูนะครับผมจะเป็นสื่อกลางนะครับเป็นสะพานเล็กๆนะครับให้ท่านได้มีความสุขขณะที่ท่านนั่งอยู่หน้าบ้านทางที่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านนะครับถ้าชอบก็เปิดดูได้เลยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับถ้าชอบนะครับการแชร์คลิปที่อาจจะบ้าๆบอๆในสไตล์นี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องการล้ำลูกชาวนาบ้างกันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะครับทำคลิปดีๆนะครับมีเนื้อหาสาระต่างๆนะครับนำมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้เอาไว้ที่นี้ก่อนนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ